Skibidi Toilet เอพิโซดที่65มีเรื่องราวที่โคตรเจ๋งการต่อสู้ที่สุดจะมันและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชัยชนะของไททันทั้ง2ตัวที่มีต่อ G-Man Skibidi Toilet ถือเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นรอกันมานานนะครับสำหรับฉากที่เจ้าจีเหลี่ยมนั้นจะถูกกำจัดความพิเศษมากไปกว่านั้นนะครับก็คือ EP นี้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทำให้คอนเทนต์สำหรับ Skibidi Toilet เอพิโซดที่65นั้นจะมีถึง2เอพิโซดด้วยกันในช่อง Watch Two ยังไงถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ Skibidi Toilet เอพิโซดที่65ทั้ง2คลิปและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อบอกว่าเพื่อนๆนั้นชอบดูคลิปแบบนี้และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์สุดมันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเหตุการณ์แรกที่เราจะได้พบนะครับเมื่อเปิด EP มาก็คือการโจมตีสุดโหดจากเจ้า Last Flying Police Skibidi Toilet ที่ยิงอาวุธรูปร่างคล้ายๆกับหอกนะครับไปที่พวกแคมเมราแมนซึ่งการโจมตีแบบนี้นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าเคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าในฝ่าย Skibidi Toilet แต่ถ้าจะให้ผมนึกถึงการโจมตีที่คล้ายๆกันมากที่สุดนะครับสำหรับผมก็น่าจะเป็นการโจมตีด้วยปืนยิงเหล็กหรือว่ายิงตะปูจากแคมเมราวูแมนที่ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ขนาดของกระสุนนั่นเองกลับมาที่เหตุการณ์ในเอพิโซดที่65นะครับเราจะเห็นกลุ่มของ Skibidi Toilet หลายตัวซึ่งจะมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวจิ๊ดทั้งนั้นเลยแต่ที่เด่นที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นไททันไซเอนติสต์ Skibidi Toilet และ G-Man Skibidi Toilet เนี่ยแหละสิ่งที่กองทัพ Skibidi Toilet พวกนี้กำลังทำนะครับดูเหมือนจะเป็นการเตรียมขบวนเพื่อต่อสู้ซึ่งเราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครที่พวก Skibidi Toilet นั้นกำลังเตรียมตัวรับมืออยู่และในที่สุดนะครับตัวละครทั้ง2ตัวก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือไททันแคเมราแมนและไททันสปีกเกอร์แมนที่คงจะมาเพื่อสาสางความแค้นกับเหตุการณ์ในอดีตเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ชมสงครามใหญ่นะครับที่มีแต่ตัวละครใหญ่ๆนัวกันเต็มไปหมดเลยไททันทั้ง2ตัวนะครับกำลังจะได้ซัดกับพวกชักโครกหลายตัวในฉากเดียวคนที่พร้อมที่สุดในตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก G-Man Skibidi Toilet ที่ก็น่าจะคันไม้คันมืออยากจะไฟกับพวกไททันเช่นเดียวกันแต่เมื่อไททันทั้ง2ตัวนะครับปรากฏตัวขึ้นเรื่องราวก็เริ่มแปลกขึ้นนะครับเมื่อตัวละครฝ่าย Skibidi Toilet ทั้งหมดเนี่ยกลับเลือกที่จะหนีออกจากสนามรบตรงนั้นเหลือไว้เพียง G-Man Skibidi Toilet และ Scientist Skibidi Toilet ที่ก็ยิ้มอ่อนให้กับ G-Man Skibidi Toilet แล้วก็โบกมือลาวาร์ปหายไปในกลุ่มควันสีดำจังหวะนี้นะครับทำให้ G-Man Skibidi Toilet เนี่ยหน้าเหวอไปทันทีเลยเพราะเพื่อนร่วมรบทั้งหมดนะครับหายเกลี้ยงไปในทันทีในฉากนี้เราก็คงต้องย้อนกลับมาพูดถึงการหนีหายไปของพวก Skibidi Toilet กันสักหน่อยนะครับคำถามแรกเลยคือทำไมพวก Skibidi Toilet ถึงไม่สู้เหตุผลแรกนะครับก็คงจะเป็นเหตุผลที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือพวกมันนั้นกลัวพวกไททันนั่นเองแต่มันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าในเมื่อหัวหน้าของพวกมันเนี่ยก็อยู่ที่นี่ทำไมมันถึงหนีแล้วทิ้งหัวหน้าตัวเองเอาไว้คำตอบที่ผมคิดได้นะครับก็คือพวก Skibidi Toilet นั้นอาจจะได้หัวหน้าใหม่แล้วนั่นเองแล้วหัวหน้าใหม่ตัวนั้นนะครับก็คือ Titan Scientist Skibidi Toilet ที่ทั้งตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าและแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องฉลาดกว่าทำให้ G-Man Skibidi Toilet ที่ถูกทิ้งเอาไว้ตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหลือตัวคนเดียวอย่างจริงจังแต่ฉากนี้นี่เองครับที่ผมรู้สึกถึงความเอาจริงเอาจังของ G-Man Skibidi Toilet มากๆสีหน้าที่ดูโกรธเกรี้ยวและบ่งบอกให้รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะจัดเต็มและเอาจริงอย่างแน่นอนสำหรับผมนะ G-Man Skibidi Toilet ฉากนี้นะครับเท่มากๆเลยมันนั้นหันกลับมาหา Titan ทั้ง2ตัวที่เดินทางมาเพื่อสู้กับมันด้วยความโกรธนะครับมันได้ชาร์จอาวุธปืนเลเซอร์รวมถึงดวงตาเลเซอร์ของมันเปิดการโจมตีไปยังไททันแคเมราแมนก่อนเลยในฉากนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกถึงฉากเก่าๆในซีรีส์ซึ่งเราจะมาพูดถึงในคลิปต่อไปจังหวะนี้นะครับไททันแคเมราแมนก็ถือโอกาสควักโล่พลาสมามาใช้สักรอบหนึ่งแม่อะไรสีฟ้าเนี่ยเรียกพลาสมาหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นทีของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับที่ใช้ความเร็วของตัวเองบินขึ้นไปลงที่ด้านหลังของ G-Man Skibidi Toilet และอาศัยจังหวะที่ G-Man Skibidi Toilet นั้นสับสนกรีดอัดหูซะเลยแต่ไอ้พลังกรีดของไททันสปีกเกอร์แมนที่เราคิดว่าแข็งแกร่งเนี่ยจะดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะครับเมื่อเจอกับ G-Man Skibidi Toilet และในขณะที่ G-Man Skibidi Toiletนั้นสู้กับไททันแคเมราแมนไททันสปีกเกอร์แมนก็อาศัยจังหวะนั้นนะครับขึ้นไปกดชักโครก G-Man Skibidi Toilet แต่กดยังไงนะครับมันก็ไม่เป็นอะไรเลยดูแล้วเจ้า G-Man Skibidi Toilet เนี่ยจะจัดการยากซะแล้วนะครับจนไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยโดนดวงตาเลเซอร์นั้นยิงกระเด็นออกไปเลยและในที่สุดนะครับไททันแคเมราแมนก็ควักค้อนคู่ใจออกมาหวด G-Man Skibidi Toilet ไปหลายทีเลยนะครับปักแค่นั้นยังไม่พอนะครับรัวหมัดเข้าไปที่หน้าของ G-Man Skibidi Toilet อีกและในขณะที่ G-Man Skibidi Toilet กับไททันแคเมราแมนนั้นกำลังงัดกันอยู่นะครับเอ๊ะทำไมมันคุ้นประโยคนี้จังเลยเหมือนพูดไปหลายรอบแล้วนะครับในคลิปนี้ไททันสปีกเกอร์แมนนะครับก็ควักมีดคู่ใจที่ดูเหมือนจะเป็นอาวุธประจำฝ่ายของสปีกเกอร์แมนไปซะแล้วมีดที่หยิบขึ้นมานะครับก็ถูกนำมาเสียบที่ G-Man Skibidi Toilet จนตาบอดและถูกเผาโดยเปลวพลาสมาของไททันแคเมราแมนหมดฤทธิ์ไปในที่สุดแ
ต่เรื่องประหลาดอีกอย่างนึงนะครับก็ปรากฏขึ้นเมื่อซากดำไหม้ของ G-Man Squiddy Toilet นั้นกลับมี Squiddy Toilet อีกตัวนึงอยู่ข้างในซึ่งเรื่องนี้นะครับจะสามารถแปลได้2ความหมายนั่นก็คือ G-Man Squiddy Toilet ตัวนี้เป็นตัวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนหรือว่าเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ยากกว่าอย่างที่2นั่นก็คือ G-Man Squiddy Toilet นั้นเป็นเพียงเปลือกหรือว่าหุ่นที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Squiddy Toilet ที่อยู่ด้านในมาตั้งแต่แรกแล้วและเหตุการณ์นี้นี่เองครับที่ตอบคำถามที่เราสงสัยกันมานานว่าทำไม G-Man Squiddy Toilet นั้นถึงมีพลังที่ต่างจากเพื่อนนั่นก็คือความสามารถในการยิงเลเซอร์ออกจากดวงตาทั้งที่จริงๆแล้วนะครับตัวละครฝ่าย Squiddy Toilet นั้นจะเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการรบเช่นเดียวกันแสดงว่า G-Man Squiddy Toilet เนี่ยก็ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรอย่างที่เราคิดไว้ในช่วงแรกอีกอย่างนึงนะครับก็คือเหตุผลที่ตัวละครอย่าง G-Man นั้นไม่สามารถถูกกำจัดได้โดยการกดชักโครกนั่นก็เพราะว่าชักโครกที่ติดอยู่ที่ตัวของมันเนี่ยเป็นเพียงชักโครกหลอกเพื่อปกปิดความจริงจากศัตรูเพียงเท่านั้นหลอกพวกฉันมาตั้งนานไอ้เราก็ขดอยู่นั่นแหละนึกว่าจะใช้ได้แต่หลังจากนั้นนะครับเหมือน G-Man Squiddy Toilet นั้นจะตกเป็นเครื่องมือและกลายเป็นตัวล่อให้กับการซุ่มโจมตีในครั้งนี้เมื่อมีกองทัพเครื่องบินระเบิดพลีชีพจากฝ่าย Squiddy Toilet จำนวนมากนะครับบินตรงมายังไททันทั้ง2ตัวหวังว่าจะกำจัดทิ้งซะเลยทางฝั่งไททันสปีกเกอร์แมนที่ยังคงมีเรี่ยวแรงเหลือจากการต่อสู้นะครับก็ใช้ความเร็วของตัวเองเนี่ยกระโดดหลบออกมาแต่เหมือนว่าไททันแคมเปอร์แมนนะครับจะไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นแล้วเขานั้นทำได้เพียงยกโล่พลาสมาขึ้นมาเพื่อปกป้องความเสียหายจากด้านบนก่อนที่จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ซีรีส์ Squiddy Toilet นั้นเคยมีมาแรงระเบิดนะครับทำให้ POV แคมเปอร์แมนนั้นกระเด็นล้มลงหน้าจอของเขาเนี่ยทำงานผิดปกติทันทีขณะไททันสปีกเกอร์แมนที่อยู่ห่างจากจุดระเบิดค่อนข้างไกลเนี่ยยังล้มลงด้วยแรงระเบิดเช่นเดียวกันเลยและเมื่อภาพของ POV แคมเปอร์แมนนั้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงนะครับเราก็จะได้เห็นไททันแคมเปอร์แมนนั้นยังคงยืนอยู่ได้หลังจากโดนระเบิดครั้งใหญ่พร้อมกับชูนิ้วโป้งแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้แต่โดยสภาพของเขาที่บาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงแขนขวาที่ยกโล่พลาสมาขึ้นมาป้องกันเนี่ยก็ขาดอีกครั้งนึงนะครับไฟที่ลุกท่วมตัวและการขยับร่างกายที่ค่อนข้างลำบากทำให้ไททันแคมเปอร์แมนนะครับกลับนิ้วโป้งจากที่ชี้ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นชี้ลงไปในทันทีแสดงให้เห็นนะครับว่าในความยินดีนั้นก็มีเรื่องแย่ๆอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็คงจะหมายถึงการที่ไททันแคมเปอร์แมนนะครับจะต้องกลับไปพักรักษาตัวและหายไปจากซีรีส์ Squiddy Toilet นี้ยาวเหมือนกับที่เคยผ่านมาอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะครับเมื่อในช่วงหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีการรักษาของฝ่ายแคมเปอร์แมนนั้นค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นไม่แน่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นไททันแคมเปอร์แมนเร็วกว่าที่คิดไว้ก็เป็นได้และซีรีส์ Squiddy Toilet เอพิโซดที่65ก็ได้จบลงอย่างค่อนข้างสวยงามเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลักๆนะครับก็น่าจะเป็นการที่พวกโถส้วมนั้นเปลี่ยนความจงรักภักดีไปยังหัวหน้าตัวใหม่ของพวกมันทำให้ยุคสมัยของฝ่ายโถส้วมนั้นเปลี่ยนไปจากที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในครั้งแรกกับพวกโถส้วมอวกาศแล้วเนี่ยในตอนนี้นะครับหัวหน้าของพวกมันเนี่ยก็ยังเปลี่ยนตัวอีกแน่นอนว่าพฤติกรรมของพวกมันนะครับจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไม่แน่ว่าพวกโถส้วมนี้นะครับอาจจะฉลาดขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นหรืออาจจะโหดร้ายขึ้นก็เป็นได้ถือเป็นการจบสิ้นยุคของการล้างแค้น G-Man Squiddy Toilet อย่างเป็นทางการก็ต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าภารกิจหรือว่ายุคสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์สงครามโถส้วมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไททันแคมเปอร์แมนที่บาดเจ็บส่งผลให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นขาดตัวละครไททันไป1ตัวจะทำให้ไททันตัวใหม่อย่างไททันทีวีแมนปรากฏตัวขึ้นอีกหรือเปล่าจะมีตัวละครฝ่ายใหม่เข้ามาร่วมสงครามนี้อีกหรือไม่เพื่อมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่65หรือว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดของเพื่อนๆเอาไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อบอกให้เรารู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์วิเคราะห์ข้อมูลซีรีส์สงครามโถส้วมในเอพิโซดถัดไปสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์เจาะลึก Squiddy Toilet เอพิโซดที่65และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ